ผมดร.เสกชัยเพชรนะครับผมหน้าทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านความเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมาแนวแปลกจากคุณนิดนึงผมโฟกัสไปที่ความร่วมมือนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสเปเชียลของแลบเราก็คือการสร้างความร่วมมือแล้วก็ให้งานให้บริการกับภาคเอกชนภาษากันครับก็คือไม่ว่าคุณจะมีไอเดียมีความคิดที่อยากจะทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์น้ำถ้าไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงที่เราถ้าคุณมีโปรดักต์อยู่แล้วไม่พอสนใจอยากจะทดสอบก็มาที่นี่ได้นะครับเราสามารถช่วยได้ในการปรึกษาเรื่องการทำการทดลองหรือท่านเป็นผู้ประกอบการมีบ่อเลี้ยงหรือว่าเป็นแพทชอรี่นะครับหรือผลิตอาหารสนใจอยากจะทดสอบเราก็มีให้เช่นกันสองอย่างที่เราทำก็คือการทำการทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์นะทั้งให้เหตุการณ์เป็นงานวิจัยของสปช.เองหรือว่าเอกชนที่สนใจจะเข้ามาร่วมงานวิจัยกับเรานะครับงานที่2ก็คือการตรวจหาเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำในเครื่องระบบ PCR ทีมวิจัยของเรานะครับมี7คนนะครับก็คือเป็นนักวิจัย1ท่านคือผมนะครับเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยปฏิบัติการ5ท่านนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานเรามี facility ที่อยู่ตึก Pilot Plant ของ Biotech ที่ครับสามารถทำการทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นะครับแล้วก็มีแลบโมเลกุลาร์ที่ใช้ตรวจเชื้อโรคแล้วก็ทำวิจัยเบื้องต้นต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่เราอยู่ได้ก็คือความร่วมมือกับแลบทั้งหลายที่ท่านได้ฟังไปแล้วนะครับเพื่อทดสอบงานวิจัยเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่เราต้องการนะครับให้ได้โจทย์วิจัยที่ต้องการก็คือสิ่งที่เราทำได้ก็คือมีหลากหลายครับผมเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตดัชนีโภชนาการสถานะการติดเชื้อนะครับหรือว่าจะเหนี่ยวนำให้เกิดโรคดูความต้านทานของสัตว์นะครับตรวจชีวะเคมีเพื่อภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับประชากรแบคทีเรียซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผมสนใจเองนะครับระบบการเลี้ยงน้ำหมุนไปอบดอกเราก็ทำได้ครับแล้วก็สามารถร่วมมือกันแหละเพื่อดูเกี่ยวกับการแสดงออกของยีนหรือเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆที่แอดวานซ์กว่าที่เราทำได้ครับก็ถ้าสนใจนั่นคือความร่วมมือของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับหลากหลายทีเดียวเราเห็นเล็กๆเป็นครับเอกชนครับมีเข้ามาเยอะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่ทีมว่า Culture Service Development Research Team นะครับขอบคุณครับนี่เป็นส่วนของ Service นะครับจะเล่าให้ฟังว่าในอนาคตอาจจะมีโครงการที่เราจะขยายในส่วนของ Serviceของทางด้านสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ใหญ่ของนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ EETI นะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับในส่วนของ EETI เนี่ยถ้าท่านสนใจเนี่ยก็จะมีนิทรรศการอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมนะครับชั้นใต้ของศูนย์ประชุมในนิทรรศการ